คุณคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft พนักงานบริษัทกันอีกแล้วเอาล่ะมาต่อกันเลยค่ะส่วนตรงนี้มิวทำไว้เล็กๆไม่น้อยค่ะเนื้อไข่ไก่ค่ะอือเรียบร้อยสบายใจแล้วก็อย่างต่อมาค่ะมิวมีสิ่งนี้คือเครื่องเลื่อยนั่นเองอือตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะเราจะตั้งตรงนี้วางไปค่ะดูดมาพนักงานไม่ใช่ดูดมาพลังงานดูดมาพลังงานค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเสียงคือเลื่อยค่ะการเลื่อยไม้เราจะได้เป็นเศษไม้มิวกำลังเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการอัปเกรดพลังงานของบ้านเราพลังงานอยากแสงอาทิตย์ก็ดีนะแต่ยังไงก็ไม่มีทางเพียงพอค่ะเพราะตอนคืนเขาไม่มีพลังงานนั่นเองนี่เลยค่ะคือสิ่งที่มิวอยากจะได้ขี้เลื่อยนั่นเองโอกาสได้ขี้เลื่อยน่าจะน้อยแต่ถ้าเราเอาไม้สติ๊กล่ะคะไปเลื่อยโอ้เดี๋ยวโอเคถ้าใช้ไม้สติ๊กเราจะได้เป็นขี้เลื่อยเลยได้ขี้เลื่อยมา4ตัวค่ะครับรวมกันได้เป็นกล่องและมิวก็จำได้ว่ากล่องนี้ค่ะเอาไว้ยกกงสปอนได้นั่นเองเอ้ยได้เวลาแล้วมิวต้องการไปเอาเบ็ดรอดที่นีเธอร์ค่ะเขาบอกว่าเราต้องมีสิ่งนี้พาสปอร์ตในการไปยังนีเธอร์โอ้โห นอกจากใบอนุญาตการค้าแล้วเราต้องการพาสปอร์ตด้วยค่ะเอาล่ะทำยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกว่าเราต้องทำให้ชาวบ้านเลเวลอัพไปเรื่อยๆค่ะจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของเขานั้นเขาจะให้พาสปอร์ตในเธอมาค่ะเราต้องการใบเสร็จระดับขั้นสูงสุดค่ะของเจ้า5ตัวนี้ค่ะโอ้โหก็คือเอาง่ายๆนั่นเองเอาของมาเทรดค่ะเรามีอยู่ตัวนี้ไงนี่ใบที่3ค่ะอันนี้ใบที่4อันนี้ใบที่5แล้วเจ้านี่ก็4ค่ะแล้วก็1แล้วก็ใบที่2ใบที่2อยู่ที่ตรงไหนนะใบที่2ใบที่2อยู่จำไม่ได้ว่าคืออะไรค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนอ๋ออยู่ที่หมู่บ้านทางนู้นถ้าจะไม่ผิดเป็นการแลกสติ๊กค่ะแลกสติ๊กก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทำธงไม่ใช่หรืออาชีพเขาคืออาชีพอะไรนะใบที่2หมิวไม่ชัวร์เลยฮูสมิธอันนี้นี่น่าจะอันนี้ค่ะเอาออกอ่ะนี่อาชีพหายแล้วอ่ะใส่ไปค่ะเปลี่ยนอาชีพดูสิได้ใบที่2หรือไม่3ค่ะหมิวไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรนะถึงจะได้ไปที่2โอ้รู้แล้วค่ะรู้แล้วสายนักธนูค่ะไม้4แล้วก็ฟินค่ะไม้4ฟิน2วางอย่างนี้ปึ๊บฟินอีก2นี่แหละอาชีพนี้ค่ะน่าจะได้ใบเสร็จรับเงินหมายเลข2ลบหน่อยได้ลบหน่อยได้เราจะวางที่ตรงนี้มานั่นเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะใบเสร็จใบเสร็จ2จริงด้วยเราต้องเอาของไปเทรดค่ะจนกว่าเขาจะเลเวลอัพไปถึงเลเวลสูงสุดโอ้โหมาเริ่มกันเลยนี่ไง1 2 3ใบค่ะ3ใบเลเวลอัพแล้วเนี่ยแล้วนายล่ะเป็นแร่ใช่มั้ยกับลาพิสลาซูรี่ค่ะโอเคอันนี้เป็นก้อนหินจำไว้ค่ะจำไว้แล้วก็เนื้อค่ะแลก2อันเพื่อให้เลเวลอัพแล้วก็เราก็ค่อยแลกต่อค่ะปึ๊บปึ๊บโอ้สุดแล้วมิวต้องเอาธนูมาแลกแทนโอเคแล้วเจ้าล่ะเขาบอกว่าต้องการปลาเรามีแค่เนื้อนานายเอาเนื้อไปก่อนแล้วกันค่ะมาสเตอร์แล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหลดราคาด้วยสิ่งที่เราต้องเอามาแลกคือเบสิกเทรดดิ้งค่ะสกุลเงินเบสิกในการเล่นพาสปอร์ตไปสู่ในเธอทีวิสก็อย่างน้อยค่ะ1สายแล้วเป็นระดับมาสเตอร์เรียบร้อยเห็นไม่เพชรเลยค่ะจึงโดดเข้าไปแล้วก็เหล็กนิดนึงไอเทมก็ยังเต็มเจ้าตัวนี้บอกว่าเป็นเวพอนสมิธระดับมาสเตอร์แล้วนะการแลกพาสปอร์ตเหมือนกันค่ะต้องใช้สกุลเงินสีเขียวมาแลกยอดเยี่ยมจ้าเอาล่ะมีตัวไหนอีกรู้สึกว่าของที่ใช้ก้อนหินเทรนนี้เป็นอะไรที่เราไปเร็วมากค่ะขึ้นถึงระดับสูงสุดเลยด้วยความไวที่เหลือไม่ง่ายเราจะคราฟที่ตัดขนแกะไปตัดใบไม้ค่ะเขาบอกว่าไม่เราทำอย่างนั้นกันไม่ได้ค่ะสิ่งที่ทำได้คือต้องไปเทรดนั่นเองแคตตาล็อกเปิดมาจ้านี่แหละค่ะที่ตัดขนแกะมิวจะเอาไปตัดใบไม้รู้เรื่องแล้วก็โต๊ะคราฟแบบพกพาของเราค่ะก็จื๊บแบบนี้เป็นสตริงใช่เขาบอกว่าสตริงที่ทำจากใบไม้กับสตริงที่มาจากแมงมุมใช้ได้เหมือนกันใช่เลยนี่แหละค่ะที่ต้องการเอาธนูไปแลกค่ะ
สวัสดีนายสายนี้ใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่หนึ่งทีก่อนแล้วรอฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเกิดขึ้นเอ้ยรีเจนแล้วก็ลูกธนูโอ้โหนี่เลยสำคัญเลยไม่ง่ายอะไม่ง่ายแต่ก็ไม่เท่าไหร่แรกจ้าอุ้ยยังแรกได้ต่อจัดสิคะใบไม้ของเรานั้นมีอยู่นะกำลังเปิดรีเจนขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะชึบเอ็กเพิร์ดยังไม่ถึงมาเตอร์โอ้เอาฟินมาแลกโอ้กับกราเวลง่ายเลยอันนี้แลกค่ะแลกจึบจึบจึบฟินเรียบร้อยค่ะขึ้นมาสเตอร์แน่นอนเรียบร้อยแน่นอนค่ะมาแล้วค่ะพาสปอร์ตเทียร์สองใบอนุญาตการเข้าไปอย่างนี้เธอ เรามีฟินเราเอาแลกมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะจึบเอาให้หมดค่ะโอเคทีนี้ก็เหลือแต่ของยากๆแล้วค่ะพวกหนังสัตว์เราก็เลี้ยงอยู่นะนอนก็บีดไปเรื่อยๆค่ะทำไมมีแมงมุมมาอยู่ในนี้ล่ะเรากำลังโดดตีวัวอย่างมอมันค่ะจึ๊บโอเคเปิดระดับต่อไปสายบุชเชอร์บุชเชอร์มินิโคโอ้นี่ถือว่าง่ายเลยถือว่าเป็นฐานค่ะนี่ตัวเอ็นชันมาตรงนี้ดีกว่าเพราะที่ดิดเอ็นชันอยู่ใกล้ๆค่ะEfficiency ขั้นหนึ่งหนูว่าลูติ้งไม่น่าจะออกนะจริงไหมก็น่าจะอย่างนั้นค่ะอ่ะดินชานไปลองดูค่ะอุ้ยมันก็มาอยู่นะนี่ทำนี้ขั้นหนึ่งค่ะชีวิตรันทดมากแต่เป็นเส้นทางที่ต้องทำถ้าไม่ออกจริงก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะโอ้คุณผู้ชมบอกมาค่ะว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ในการถอดกรอน้องหมาได้คือใช้กรรไกรตัดนั่นเองอ๋อโอเคเราก็ทราบแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่แต่เราก็ใส่ให้น้อนไปแล้วตอนนี้สิ่งที่มิวอยากจะได้คือหนังสัตว์ค่ะแต่ว่าน้อนที่บ้านเราอ่ะยังไม่โตค่ะมิวก็เลยต้องออกมาล่าแถวข้างนอกดูจากแผนที่ตรงนี้มีหลายตัวอยู่นะเอาหนังสัตว์ไปปลดเทียชึบชึบตีไปเรื่อยๆค่ะรอบบ้านเราบัวเยอะเหมือนกันเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีตาจรักขึ้นอ๋อนี่ไงกดแล้วขึ้นพอดีมันมีอัปเดตค่ะมานั่นเองก็เลยอาจจะมีบั๊กๆเล็กน้อยโอ้ต้องใช้เสื้อค่ะเสื้อจากหนังสัตว์อื้อโอ้โหบอกเลยว่าไม่ง่ายในการไต่ขึ้นเทียร์สุดท้ายไต่ไหนอนิมาเตอร์แล้วเจ้านี่สินะเลเทอร์วอร์เกอร์ก็เป็นชุดหนังแน่นอนเนี่ยขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะเราต้องการหนังสัตว์จำนวนมากเลี้ยงนอนนอนบอกมนุษย์เราโตไม่ทันนอนกำลังจะโตค่ะแต่นอนยังไม่โตเลยแล้วก็นี้พาสปอร์ต4แรกแล้วจ้าเจ้านั้นยังไม่ถึงแล้วเจ้าล่ะพาสปอร์ต2โอเคเราได้มา2อันแล้วค่ะ1กับ4เรียบร้อยแต่ยังเหลืออีกหลายเลยขายต่อก่อนจึ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้เต็มค่ะได้เขาจะได้เทรดให้เรานี่2ค่ะใส่เข้ามา2 4 1เหลือ3จะหมายเลขอะไรหมายเลข3ค่ะเอาล่ะมาเลยแล้วทีนี้มิวก็ยังเหลืออย่างสุดท้ายค่ะหมายเลข5นั่นเองสวัสดีจ้านี่โดดค่ะโดดตีทีเดียวตายเพราะดาบเรามีชาร์ปเนสแล้วระดับ1อืมโอ้ยมีหมาค่ะจิ๊บเอ้ยนายมีหมาลงดางมาอีกแล้วโอ้นอนไปอยู่บ้านเราเถอะโดดจิ๊บมีหมาลงดางมาแถวนี้เรื่อยๆเลยค่ะเรามีกระดูกให้ไหมมีนี่กองเก็บของรวมนายอ้าวโอ้ยเนียนมากหาไม่เจอ2 3 4 5โอ้โหโดบเยอะโดบเยอะจ้ามานี่เลยนี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะดีงามพร้อมแรกเอ้ยอัพเลเวลสักทีลำบากยากเข็ญเชือกเหรอกับอานม้าใช่ไหมคะโอเคถ้าเชือกถือว่าง่ายเชือกถือว่าง่ายขอแค่เรามีสลามโบค่ะกับเชือกสตริงอืมเฮ้หรือใช้อันนี้ก็ได้โอ้ต้องใช้ข้าวไม่ไผ่ไม่มีอืมคือแบบได้อยู่ได้อยู่นะ
มิวต้องการสลามบอลอย่างแรกเลยเราต้องเครื่องคัตเตอร์เอาข้าวไปบดก่อนอือหือไปบดก่อนให้ได้เป็นชีวมวล น่าจะเรียกว่าชีวมวลล่ะนะรอ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 อยากได้สลามบอลก็ต้องรอค่ะนี่ไบโอฟิลใช่เลยอันนี้แหละแล้วก็ต้องเครื่องนี้เหมือนกันค่ะมีเทคโนโลยีอินฟิวเซอร์เฮ้ยเครื่องนี้เราก็ใช้ตลอดเวลา2เครื่องเลยเนาะดำออกได้ไหมคะดำได้โอเคจะดำได้เดี๋ยวหมิวย้ายเครื่องก่อนเพราะรู้สึกว่าพอมันแบบเหมือนมีอะไรบังข้างบนได้พลังงานต่ำมากเลยค่ะย้ายมาตรงนี้ละกันวางเลยจ้าดำออกอะเรียบร้อยใส่ลงไปปึ๊บขึ้นแล้วเราต้องหาเคลค่ะเฮ้เลยอยู่3เอาเลยใส่เข้าไปหน้าทำงานทำงานมาเลยค่ะไบโอฟิลไบโอฟิลจืดใส่ให้เยอะๆแล้วก็ใส่ครีโบไป3แล้วค่ะตอนนี้เขาจะได้เปลี่ยนเป็นสลามบอลนี่สบายใจใช่เลยแล้วก็คราฟอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นเชือกเอ้ยบอกเลยว่าขั้นสุดท้ายอ่ะง่ายแน่นอนค่ะพอแค่เรามีเคลย์เราได้มาแล้วค่ะเชือกจูง10เซนได้เวลาแล้วจ้ามาเลยโอ้โหเลขทีละ3เหรอคะไม่เป็นไรแรงมาเอ้ยเรียบร้อยค่ะขึ้นระดับสไตล์มาสเตอร์สายหนังสัตว์ยอดเยี่ยมเจ้าขายอะไรนี่คือของที่หนูต้องการค่ะ Basic Breeding Bug จำนวน14นี่มีตั้ง29ค่ะได้เวลาแล้วพาสปอร์ตไปสู่นรกนั่นเองเดี๋ยวไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่สายนี้สายหนังสัตว์ค่ะเรียบร้อยค่ะเศษพาสปอร์ตสุดท้ายท้ายที่สุดของเราแล้วก็รวมกับอีก4ที่มีเอ้ยกราฟได้เลยพาสปอร์ตไปยังนรกค่ะใบอนุญาตสุดยอดโน่ได้แล้วค่ะแล้วน่าจะพร้อมที่จะไปนรกแล้วตรงนี้เลยมั้งจื้อเอ้ยรวงน้ำไม่อยากจะตั้งประตูไปนรกไว้ในบ้านค่ะหนูก็จะออกมาตั้งข้างนอกนั่นเองการทำประตูไปนรกแบบสเต็ปดั้งเดิมเอ้ยนั่นหวังพลาดโอเคเรียบร้อยจ้าประตูไปนรกค่ะตั้งตรงนี้แหละแล้วก็ด้านหลังที่วางเกินเดี๋ยวมิวขุดออกให้เรียบร้อยดีกว่าวางไปเอ้ยโอเคจุดไฟค่ะเนี่ยพร้อมที่จะไปนรกแล้วนะแต่มิวจะลองทิ้งพาสปอร์ต ไปแต่ตัวได้ไหมอ้าวก็มาได้ค่ะหมายความว่ายังไงขอแค่เราปลดล็อกนั้นเราก็มาได้เหรอไม่ต้องพกพาสปอร์ตมาก็ได้เหรอคะว้าเหมือนเป็นการปลดล็อกอะ ได้อันนี้มาปุ๊บก็เหมือนจะไปนรกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพกพาสปอร์ตเข้ามิวไม่ได้จุดประตูนรกก่อนที่เราจะได้พาสปอร์ตค่ะมิวก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะไปนรกก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงเอาล่ะได้เวลาค่ะเตรียมตัวมีของที่ต้องเตรียมก่อนที่จะไปนรกด้วยแล้วก็เตรียมอาหารทำอย่างกับจะไปอยู่นรกสัก10วัน นี่เตรียมไว้เลยค่ะเรียบร้อยสบายใจฟีดดิ้งอัปเกรดอนุญาตกินแค่ขนมปังพอโอ้โหสบายใจค่ะถ้าเราจะไปนรกสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่เป็นทองค่ะสักอย่างหนึ่งมีเอาหมวกทองคำไปแล้วกันเอาล่ะพร้อมแล้วจ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะตอนนี้อาหารการกินอุปกรณ์แบบไปได้แล้วค่ะไปนิเทอร์กันเถอะได้เลยท็อตหมิวก็เตรียมไปแบบเยอะมากค่ะเปิดแผนที่โอ้โหปราสาทหมูค่ะตรงนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่หมิวต้องการหมิวอยากได้นิเทอร์ฟอร์เทสค่ะโอ้ยลาวาเราพยายามจะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าพื้นผิวอยู่ตรงไหนหมิวก็เลยต้องขุดๆไปก่อนเราอยู่สูงหรือเราอยู่ต่ำ79ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะเดินหาค่ะปราสาทนี่เธอไม่เข้าป่าแดงนะตัวเองไม่ชอบเลยอันนี้ทิศตะวันทิศใต้โอเคมิวจะไปต่อทางทิศใต้ค่ะทิศใต้เป็นทิศที่น่าไปที่สุดแล้วมีป่าแดงอยู่ด้วยไม่อยากเข้าแค่คิดถึงฮอกกินก็แบบไม่เอาแล้วจ้าฮึบโดดจึ๊บ
เราเดินไปเรื่อยๆค่ะเราดีคือเรามีแผนที่โอ้โหนั่นอะไรสีขาวๆน่ะอินเฟอร์โนค่ะบริสโตนทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้ตรงนี้ก็ใต้ค่ะตรงนั้นเป็นลาวาแล้วโอเคแปลว่าเราต้องขุดไปเนาะนั่นก็ประสาทหมูอีกแล้วค่ะแล้วเนเธอร์ฟอร์เทสไม่มีเหรอนาย ประสาทหมูในแผนที่ระบุมาแล้ว3แห่งจ้าและสิงค่ะ Let's go ไปกันเถอะไปกันเลยค่อยๆไปค่ะเราใส่ชุดทองมาแล้วจ้าเออไม่ต้องทำมาอย่างนั้นเราไม่ตกใจหรอกเราไม่ตีเจ้าหรอกนะเราใส่ทองแล้วนี่เห็นไหมเราเป็นพวกเดียวกันนะเออไปค่ะปึ๊บโอ้โหพื้นที่ไม่มีคำว่าหน้าเดินเลยค่ะป่าเขียวโอเคป่าเขียวมิวชอบไปเลยจ้าโอ้โหชอบนี่มันลาวาทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวประสาทหมูก็อยู่ใกล้ด้วยโอ้โหเห็นมอนเตอร์ในนั้นก็แบบไม่อยากไปเลยลงใต้ค่ะลงใต้เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งไปเลยดีบุกค่ะดีบุกในนรกเรื่องอาหารเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมื่อค่าอาหารเราลดเมื่อไหร่ตัวละครเราก็จะบอกว่าหิวแล้วนะหิวแล้วนะของงามสักทีอะไรอย่างเงี้ยสแกนค่ะโดยรอบโอ้ตรงนี้มีเวย์พอยต์อยู่เนาะส่วนมอนสเตอร์รอบๆมิวยังไม่เห็นโครงสร้างปราสาทเนเธอร์เลยค่ะอุ๊ยเจอทางออกแล้วค่ะมาแววอันนี้จำได้ความงามแบบนี้ของตกแต่งใช่ไหมแต่เคยมีม็อดที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะหรือของตกแต่งเพียวๆโอ้โหของตกแต่งเพียวๆรอบนี้ค่ะแหวมเส้นทางไม่น่าไปเลยจ้าโอเคเส้นทางนี้น่าไปมากกว่าไปกันเลยแร่อะไรเอ่ยโซเดียมออกขุดนิดนึงคุณหน่อยค่ะนี่เธอควอตจ้ะป่ะเดินค่ะเดินเปิดแบบไปเรื่อยๆกดชีฟลาวาทั้งนั้นปราสาทหมูอีกแล้วค่ะทางขวามือแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอปราสาทนี่เธอทำไมเจอแต่ปราสาทหมูเต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มไม่หมดเดี๋ยวนี้ไม่มีโครงสร้างปราสาทนี่เธอเลยเหรอนี่เรากำลังต่อบล็อกขึ้นมาค่ะเดินไปกันต่อค่ะสูงมากขวานเราจะพังแล้วค่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฟื้นพีเอ็กจะพังแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะมิวมีพีเอ็กสำรองไว้ในนี้ด้วยอีกหนึ่งนี่เสียงแก๊สวิ่งบ้างขุดบ้างวิ่งบ้างขุดบ้างค่ะอีลีทไลเซนโออื้อหือหูเอาเลยค่ะทำอะไรได้อ่ะอ้าวโอ้ขุดในโลกปกติก็เจออันนี้ค่ะใช่ไหมโอ้ใหญ่ค่ะเอาเพชรเลขใช่ขายเพชรไม่ก็ควอตค่ะได้เป็นเหรียญใหญ่แล้วเอาเหรียญใหญ่ไปเลขเป็นชุดระดับไดมอนด์ได้พระเจ้าช่วยนี่มันลัทธิบูชาควอตแล้วค่ะตอนนี้อุ้ยโอ้โหของดีเอาล่ะควอตไม่ยากเอาเบรดก่อนค่ะโอ้ยไม่อมเลือดค่ะโอ้ยเผยยิงลูกธนูใบอมเลือดและเนื้อไปโอ้โหเดินได้ไหมนั่นน่ะนี่คือเนื้อค่ะแล้วเดี๋ยวนะถ้ามันคือเนื้อมันดูใหญ่แยงอ่ะโอ้ยมันดูใหญ่แยงอ่ะถ้ามันคือเนื้อเอาไปเปลี่ยนเป็นเนื้อซอมบี้เน่าได้ไหมคะไม่ได้ของตกแต่งล้วนๆเลยโอ้ชีวิตมันไม่น่าไปอ่ะต้นไม้ยังดูหน้าใหญ่แยงเลยค่ะเอ้ยดูดิ แล้วเจ้าอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้อ๋ออีกฝั่งหนึ่งโอเคอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ไปหรอกตอนนี้น่ะ ใจไม่แข็งแรงพอ เป็นไม่อมที่ผมไม่ชอบมากเลย ไปกันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงออกจากไปอมแล้วอ้อมดีกว่าอุ๊ยไม่ต้องอ้อมค่ะเขาบอกว่านี่ไงปราสาทใช่เลยจ้ายอดเยี่ยมจ้าเท่าปึ้งเนเธอร์
เซฟค่ะกลับบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหดีงามค่ะนี่เธอพอท่อจะเอ้ยเบรดเงียบหลบเออหลบไม่ทันก็เจ็บค่ะตีหนึ่งสองสามแอบก่อนไฟไหม้แรงเจ็บจ้าตรงไปหักขวาค่ะตรงไปหักขวาเราเหลือลูกธนูอีกหนึ่งลูกนี่วิ่งจะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งจึ๊บ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 เออชั้นบนมีแผนที่บอกชีวิตเราก็จะไม่ยากเท่าไหร่กล่องนี่แหละค่ะแล้วก็ตรงต่อตรงไปตรงต่อตรงไปโอ้โหเบรดเออไม่สู้อย่างนี้ค่ะไม่สู้อย่างนี้มันเยอะเราต้องใช้นวัตกรรมลุกคืบนี่ตีทีละตัวเออเจ็บใช่ค่ะต้องตีทีละตัวใช่มันเยอะโอ้ยเราต้องค่อยๆรีเจนด้วยค่ะเฮ้ยเจ็บนั่นน่ะเห็นไหมเจ็บมากค่ะเจ็บมากไฟไหม้จุ๊บใส่กล้องเออครอบได้ขุดได้เรียบร้อยค่ะไปแล้ว มันคือเรื่องของจังหวะและเวลาค่ะนี่สปอนเนอร์เบรดอยู่ในกล่องแล้วกลับบ้านโอ้ยได้มาสักทีค่ะกล้องสปอนเนอร์เบรดนี่จิ๊บที่ขวาน้าโอ้นี่เลยค่ะของดีได้แล้วสบายใจเบรดที่บ้านเราโอ้ยเกือบตายรอดกลับมาแล้วนะเอาล่ะทุกคนค่ะเราได้กรงสปอนเนอร์เบรดมาแล้วค่ะพร้อมที่จะวางสร้างฟาร์มตรงไหนก็ได้แต่ต้องออกแบบโครงสร้างฟาร์มก่อนเนาะแบบง่ายๆเลยก็สบายใจค่ะได้เบรดมาแล้วเรามีเบรดที่บ้านใช้แน่นอนค่ะอุ้ยเกือบตายไฟเขาแรงมากชุดเกราะเรามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นค่ะก็โชคดีฮะสบายใจค่ะในอนาคตรอบหน้าเราน่าจะมีชุดเกราะเพชรแล้วนะใช่ไหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนอนเลยจ้าทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะมิวลากันไปก่อนเราพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะต้องไปพักละกว่าจะเจอกรงสปอนไม่ง่ายค่ะมันยากอยู่ตรงที่ปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทสนั่นเองที่หายากมากเลยเอาล่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ